ค่ะก็เราทิ้งให้เย็นนะคะแล้วขนมมันก็หดตัวนะคะมันก็เด้งออกมาเองเลยนะคะพอเราทิ้งให้เย็นนะขนมมันก็หดตัวลงไปนะคะหืมกลิ่นหอมมากเลยนะคะเหมือนขนมไข่เลยนะคะเราก็จะมาใส่อันนี้นะคะแล้วจะแงะออกมานะคะคว่ำนะคะโบ๊ะโบ๊ะนะคะโบ๊ะจันจานจันจานจันจานมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรว้าวสวยงามมากเลยนะคะนี่อ่ะร่อนออกจากร่อนออกจากพิมพ์ถ้วยของเราเลยนะคะแบบว่านี่กำลังดีเลยอ่ะกำลังแบบสุกอ่ะสุกดีมากเลยนะคะกำลังแบบสวยงามอ่ะโหนึ่งตั้งนานนะคะนี่ขยับขยับเลยนะคะมันจะเป็นรูปถ้วยเลยนะคะเพราะว่าเราทำเป็นรูปถ้วยได้แล้วนะคะสำเร็จนะคะเค้กไข่นมเค้กไข่นมเค้กไข่นมเนยนะคะก็เป็นเค้กไข่นมเนยนะคะนี่ใช้เนยทำนะคะด้วยน่ากินมากเลยนะคะผุบเนียนกริ๊กเลยนะคะแบบเนียนมากนะคะเนียนมากเนียนจริงๆนะคะเนียนแบบไม่มีแบบฟองอากาศเลยนะคะแบบยิบเลยนะคะเนียนแบบเนียนยิบเลยนะคะไม่มีฟองอากาศเลยนะคะเนียนมากนี่นะคะแบบหอมมากมันแบบน่ากินมากเลยอ่ะมันแบบมันอบตั้ง40-45 นาทีนะคะมันแบบว่าค่อยๆอบไปนะคะแบบใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเรากลัวแบบว่าถ้าเราอบใจร้อนอ่ะมันจะไหม้นะคะเราก็ใจเย็นๆนะคะน่ากินมากเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะไม่กล้ากินเลยอ่ะกว่าจะทำได้นะคะสวยงามเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมากินกับกาแฟนะคะพรุ่งนี้เราจะมาหั่นให้ดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะติดตามดูนะคะช่อง YouTube ป๊อปกลิ่นนะคะหรือไม่งั้นก็ Facebook นะคะ Facebook วาสนากลิ่นขจรนะคะก็ป๊อปกลิ่นก็ย่อมาจากชื่อเล่นนะคะป๊อปนามสกุลกลิ่นขจรนะคะก็เป็นป๊อปกลิ่นนะคะโอเค